คุณป้าจิตมีปัญหาหลอดเลือดหัวใจตีบเหรอครับค่ะตอนที่เป็นอายุเท่าไหร่ครับตอนที่เป็นประมาณ70กว่าแล้วค่ะ70กว่าปัจจุบันนี้79 9ค่ะ79ตอนที่เป็นเนี่ยทราบหรือมีสาเหตุอะไรไหมฮะก็มีอาการอะไรยังไงมันมีอาการเหนื่อยค่ะมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจมาประมาณหลายปีแต่ไม่รู้มาก่อนรู้ค่ะรู้อ๋อรู้มาก่อนค่ะรู้แล้วก็รักษากินยามาเรื่อยๆมีโรคอื่นไหมครับ มีค่ะเพราะเรามีหัวใจแล้วก็มีแล้วก็นอนไม่หลับอ๋อมีนอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับแล้วก็ทานไม่ค่อยได้หรอกทานไม่ก๋วยเตี๋ยวห่อหนึ่งเนี่ยทานครึ่งเดียวโอ้ยก็ดีสิฮะประหยัดดีฮะทานได้ครึ่งเดียวพ่อทานไม่หมดมันทานไม่หมดอ่ะมันทานลงไปแล้วมันก็แน่นครับอ๋อมันจะแน่นมันแน่นมันทานไม่ลงไม่ย่อยว่างั้นค่ะมันทานไม่ลงเลยแล้วยังมีอาการโรคอื่นอีกไหมฮะก็มีหัวใจละมีความดันละทานอาหารไม่ค่อยได้ทานอาหารไม่ได้แล้วก็เราก็ท้องผูกมีท้องผูกด้วยท้องผูกโอ้ทานยังไม่ค่อยได้แล้วยังจะผูกอีกท้องผูกด้วยครับอาจารย์ครับอาการเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาการของผู้สูงวัยถูกไหมครับอาจารย์อภัยครับค่ะก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอายุค่ะถ้าสูงวัยไปอะไรมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยอย่างหัวใจเนี่ยฮะอย่างหัวใจที่เขาบอกเป็นโรคหัวใจเนี่ยโรคหัวใจที่บอกเป็นโรคหัวใจน่ะก็คือว่าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนั่นแหละค่ะก็คือหลอดเลือดตีบตันนั่นแหละเนื่องจากสูงอายุเนี่ยความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมันก็จะลดลงไงคะครับถ้าความยืดหยุ่นลดลงเนี่ยไอ้พลักจากไขมันเนี่ยมันก็ไปเกาะได้ตะกอนมันเป็นพลักค่ะเขาเรียกเป็นพลักเป็นไปเกาะเป็นตะกันมากกว่าครับดีไม่ใช่ตะการนะฮะงั้นก็ขุดต้นละตะการน่ากลัวกว่าตะกันอีกนะพอมันไปเกาะหลอดเลือดมันก็ทำให้การไหลของเลือดเป็นไปได้ยากใช่ไหมมันก็ตีบลงเช่นเลือดก็ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ก็หัวใจก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นศัพท์ทางการแพทย์เนี่ยจริงๆเขาจะเรียกว่าโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตันคือมันเป็นโคโรนารีฮาร์ตดีซีสเนี่ยนะฮะแต่ชาวบ้านก็อาจจะเรียกโรคหัวใจง่ายๆรวมๆกันก็จะเรียกโรคหัวใจอันนี้เนื่องจากคุณป้าเป็นความดันด้วยใช่ไหมฮะจากการที่ความดันสูงเนี่ยไม่ความดันมาทีหลังอ๋อเป็นต่ำอ๋อเป็นความดันต่ำเหรอฮะอ๋อความดันต่ำหมอให้ยามาบอกให้คุมความดันให้เสมออ๋อค่ะค่ะเพราะว่าผู้หญิงหลายคนก็เป็นความดันต่ำครับครับจากอาการนี้ก็คือให้ยาก็ให้ยาเพื่อที่ทำให้หลอดเลือดมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เลือดไปเลี้ยงได้ดีคือถ้ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ต้องทานยาตัวนี้ไปตลอดก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าจริงๆความดันต่ำถ้าไม่มากนักมันไม่ใช่อันตรายแม่หมายถึงว่าหัวใจอะฮะอาจารย์เม็ดหนึ่งอ๋อถ้าหัวใจยาขยายหลอดเลือดนี่ต้องทานต้องทานไปตลอดต้องทานฮะแล้วถ้าเกิดมีอาการแบบกระทันหันก็ต้องใช้ยาอมใต้ลิ้นนั่นสิครับยาอมใต้ลิ้นจะไปช่วยอะไรยาอมใต้ลิ้นเป็นยาขยายหลอดเลือดค่ะแล้วก็มันจะออกฤทธิ์ได้เร็วเนื่องจากหลอดเลือดที่ใต้ลิ้นเนี่ยมันไม่ผ่านมันตรงไปที่หัวใจเลยนะมันจะเข้าสู่หัวใจเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไปขยายหลอดเลือดได้เร็วอันนี้อาจจะเป็นความรู้สำหรับคนที่ดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคหัวใจว่าถ้าเกิดท่านมีพกยาอะไรไว้ในกระเป๋าเสื้อนั่นก็คือยาอมใต้ลิ้นส่วนใหญ่แล้วหมอมักจะให้บัตรนะคะบัตรเช่นถ้าเราเกิดแบบช็อกกระทันหันมันจะมีบัตรอันนี้คู่กับยาติดตัวเราไปแล้วก็จะบอกวิธีใช้ว่าให้เอาสอดเข้าใต้ลิ้นอะไรอย่างนี้แล้วใครตัดสินใจหรือใครแนะนำให้รู้จักกับบิ่มก็ดูทีวีละค่ะดูทีวีก็เปิดทีวีดูแล้วก็เห็นมีคนเขาอยู่เชียงใหม่อ่ะมาออกรายการครับที่จริงสนใจที่ตัวหนาวมากกว่าคุณป้าใกล้ๆเอาไมค์ใกล้ๆปากเขาออกรายการว่าหนาวใช่ไหมครับ
เขาบอกเขาอยู่เชียงใหม่หน้าหนาวอยู่เชียงใหม่ไม่ได้ต้องลงมาอยู่กรุงเทพฉันก็เลยสนใจว่าเราก็หนาวอ่ะเขาเปิดแอร์25ฉันต้องใส่เสื้อ2ตัวอ๋อมีอาการหนาวสั่นด้วยมีอาการหนาวด้วยค่ะแล้วก็เลยสนใจตัวนี้คือจริงๆอยากหายหนาวเหรอฮะอย่าเพราะมันเพราะเปิดแอร์25นี่เราก็หนาวหน้าดูเลยแหละหนาวจริงๆจริงๆหาหนุ่มๆสักคนกอดนะฮะหายนะฮะก็เลยลองศึกษาสนใจโทรศัพท์จดเบอร์โทรศัพท์โทรหาศัพท์หาไม่ได้คิดถึงโรคหัวจงหัวใจอะไรที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้สนใจตัวโรคหัวใจเลยอพอทานแล้วครั้งแรกทานเม็ดเดียวนะช่วงทานวันละเม็ดเดียวอ๋อวันละ1เม็ดแล้วก็ทานหมดกระปุกนึงกระปุกแรกไม่รู้ผลไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ครั้งก็มาทานต่อแล้วก็ทาน2เม็ดเช้าเม็ดไม่ทานทั้ง2เม็ดครั้งเดียวเลยก่อนนอนอ๋อวันนึง2เม็ดก่อนนอนค่ะฮะแล้วก็ทานไป2อีก2กระปุกอีก2กระปุกเท่าเป็น3กระปุกแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนเกือบ3เดือนรู้สึกอะไรฮะก็รู้สึกว่าดีขึ้นน่ะหารู้สึกว่าแข็งแรงไม่เหนื่อยน้อยลงยังหนาวมั้ยฮะก็ยังเก่าเพราะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายด้วยว่าทำไมคุณป้ายังรู้สึกเหมือนกับยังมีอาการที่เนี่ยแต่รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นรู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นทีนี้ไปตลาดไม่ต้องใช้ไม้เท้าคิดไปเองแล้วฮะจริงอ่ะแล้วขาทีนี้ก็ไม่ขานะก็มีแรงขึ้นอ่ะขามีเรื่องมีแรงขึ้นเสร็จแล้วอย่างอื่นนะหัวใจเป็นไงบ้างหัวใจก็มันคล้ายๆว่าเราก็ดีอ่ะดีมากเลยใครบอกว่าดีเพราะว่ามันไม่เหนื่อยไงมันเหนื่อยน้อยลงคืออาการเหนื่อยน้อยลงมันเหนื่อยน้อยลงเป็นเพราะยาไหมไม่ใช่เพราะยาค่ะเพราะบินค่ะกินตัวนี้มันเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เลยรู้สึกดีมากก็ไปหาพี่สาวครับแล้วหลานตาพายก็บอกไอ้ไปทำอะไรมาโอ้รู้สึกหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยว่าบางทีไปนะเขาเห็นโทมบอกโอ้ยทำไมโทมมากครับแล้ววันนั้นไปเขาบอกโอ้ยไอ้ทำไมดีมากอ่ะดูหน้าตาดีขึ้นฉันก็แนะนำบอกฉันกินตัวเนี้ยตัวบินเนี้ยก็เลยรู้สึกดีก็เลยบอกต่อกับคนอื่นนะครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์พิเชษนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับจากอาการที่ป้าจิตเป็นทานวันละ1เม็ด1เดือนประมาณ1เดือนผ่านไปไม่ดีขึ้นเดือนที่2เดือนที่3ถึงค่อยรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงขึ้นเป็นเพราะอะไรครับคือจริงๆ1เม็ดมันก็น่าจะกำลังทำงานแต่มันไม่ได้ทำให้สภาพเดิมซึ่งเคยเสื่อมเนี่ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอเพิ่มเข้ามามันก็เลยทำให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับหากมีการใช้เม็ดหนึ่งต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นระยะเวลา2เท่ามันก็อาจจะเห็นผลแต่ถ้าใช้2เม็ดมันก็จะย่นเวลาลงมานะครับที่ชัดๆก็คือว่าตะกรันที่ไปเกาะอยู่ในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจจะลดลงนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีสารตัวหนึ่งเรียกว่า GM1 นะครับอยู่ในนั้นงานวิจัยของเราซึ่งทำโดยรองศาสตราจารย์ดร.วีระวันสมัยที่ยังเป็นนักวิจัยอยู่ก็พบว่าไอ้ GM1 เนี่ยมันสามารถไปหยุด LDL cholesterol oxidation ซึ่งทำให้เกิดตะกันเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดพลักนะครับคือตะกันเพราะฉะนั้นหลอดเลือดมันก็จะมีเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ครับองค์ประกอบหนึ่งในสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดเล็กน้อยนะฮะมันก็เลยทำให้เส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมีเลือดไหลไปเลี้ยงคล่องขึ้นอาการเหนื่อยก็จะหายไปนะค่อนข้างจะชัดแต่สารที่อาจารย์ว่าไปเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็น GM1 พวกนี้ก็คือเป็นสารที่สกัดมาจากคือธรรมชาตินี่เองนะครับไอ้มังคุดคือเราพูดไปตรงนี้ปุ๊บทุกคนก็บอกเออมันยาหรือเปล่าจริงๆเรากินของพวกนี้ไปหลายชั่วคนแล้วแหละครับ
ถ้าหากว่าพวกนี้เป็นยาเราก็กินยาเข้าไปเยอะมากเลย คือเราคือผลไม้ก็คือว่าเนื่องจากว่ามันกินเข้าไปโดยที่ไม่คิดว่ายาแล้วก็ไม่มีใครศึกษามันพอเราศึกษามันก็มันมีฤทธิ์อย่างนี้คนก็เอ๊ะมันเป็นยาหรือเปล่าแต่จริงๆเรากินมันต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วล่ะนะฮะคือมันเป็นการศึกษาแบบย้อนกลับใช่ครับใช่ครับก็ตามหลักของฮิปโปเครติสนะสมัยเมื่อ 2,500 ปีปราชญ์ชาวกรีกคนนี้เขาบอกว่า let food be thy medicine นะให้อาหารเป็นยาของท่านนะครับคือขนาดนี้อ่ะการกินอาหารแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเราก็มาศึกษาว่าทำไมถึงทำให้ดีขึ้นสารแต่ละตัวมีฤทธิ์อย่างไรกับร่างกายแล้วเราก็บอกถึงกลไกการทำงานที่เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษากลไกการทำงานของยาก่อนที่เอาไปใช้กับคนเราย้อนเนี่ยมาฮะเห็นไหมละเราเป็นกระบวนการศึกษาแบบย้อนกลับนะฮะย้อนกลับถ้าคิดบอกว่าจากฉลาดไปโง่หรือเปล่าก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น คืนสู่ธรรมชาติขอบพระคุณมากเลยครับพระจิตครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ